จะอ้วกอ่ะแล้วก็ปวดท้องปวดท้องมากเลยแล้วเจออะไรนะเป็นพยาธิเหรอคะเป็นพยาธิน่าจะเป็นพยาธิเราคิดว่ามันมาจากสาเหตุอะไรปกติเรากินอาหารปรุงสุกไหมหรือว่าใส่ดิ้งเพราะมันเวลามากินอาหารก็ปรุงสุกปรุงสุกแต่ว่าที่ไม่สุกก็คือผักสดใช่ไหมใช่โมโมซาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าที่ไปโรงพยาบาลนะเรามีอาการยังไงอะคะจะอ้วกอะแล้วก็ปวดท้องปวดท้องมากเลยค่ะคือปวดท้องแล้วก็จะอ้วกค่ะไปถึงคือเราพบว่าเป็นยังไงพ่ออยู่อ่ะไม่เห็นรู้เลยพ่ออยู่อ่ะไม่เห็นรู้เลยพ่ออยู่เราเดินไปอาบไปถึงที่โรงพยาบาลก็จะอ้วนไปถึงโรงพยาบาลก็อ้วกอ้วนอ้วกใช่ไหมไปถึงโรงพยาบาลแล้วเจออะไรนะเป็นพยาธิเหรอคะเขาแสดงว่าต้านเขาเลยน่าจะเป็นพยาธิน่าจะเป็นพยาธิเราคิดว่ามันมาจากสาเหตุอะไรปกติเรากินอาหารปรุงสุกไหมหรือว่าใส่ดิ้งแหละซอสใส่ดิ้งเพราะมันเวลามากินอาหารก็ปรุงสุกปรุงสุกแต่ว่าที่ไม่สุกก็คือผักสดใช่ไหมใช่เรากินแบบนี้ปกติไหมคือกินมานานแล้วยังแบบนี้จอบิล้ออะไรซอสก็คือกินเป็นประจำนะตอนนี้ยังมีอาการปวดท้องหรืออะไรไหมไม่มีนะไม่มีแล้วค่ะแล้วหลังจากที่อ้วกมา2รอบใช่ไหมอ้วกมา2รอบมี2ตัวแล้วหลังจากนั้นได้อ้วกอีกไหมมีอีกไหมไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ปวดท้องแล้วปวดก่อนกี่วันคะก่อนที่จะไปหาหมอไม่ใช่ก็ปวดท้องปวดแล้วก็ไปปวดก็ไปโรงพยาบาลเลยค่ะก็เป็นผู้ป่วยที่16ปีนะครับแล้วก็ทุกหลอนพยาธิเหล่านี้เนี่ยเกิดจากสุขาภิบาลอาหารและก็ระบบสุขาภิบาลเมื ออเดอร์นี้ยังไม่ทันแม่ด้วย